มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิจารณ์สนั่นค่ะธนาคารดังออกประกันภัยป้องกันเงินในบัญชีโดนแฮกนับเป็นความเสียหายทางระบบการเงินออนไลน์ครั้งใหญ่นะคะเมื่อประชาชนจำนวนมากตรวจสอบพบว่าเงินหายไปจากบัญชีแบบผิดปกติมียอดโอนที่ไม่ได้ใช้จ่ายจริงจำนวนมากซึ่งบางเคสนะคะเปิดเผยว่ามียอดเงินออกถึง600ถึง700ครั้งทีเดียวค่ะที่สำคัญก็คือบางคนไม่ได้ผูกบัตรกับธุรกรรมออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นค่ะล่าสุดนะคะสมาคมธนาคารไทย TBA พบจำนวนธุรกรรมที่มีความผิดปกตินะคะโดยเฉพาะในวันที่14ถึง17ตุลาคมที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 1,700 ใบโดยประมาณ 50% เกิดจากธุรกรรมบัตรเดบิตที่เกิดจากร้านค้าในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และเป็นธุรกรรมวงเงินขนาดเล็กเฉลี่ย1ดอลลาร์และไม่ใช่รหัสยืนยัน OTP โดยมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบัตรเดบิตที่อยู่นะคะราว30ล้านบาทและบัตรเครดิตราว100ล้านบาทค่ะล่าสุดนะคะเพจทาสการตลาดได้แชร์โปรโมชั่นจากธนาคารแห่งหนึ่งโดยระบุว่าเป็นตลกร้ายโดยโฆษณาดังกล่าวนะคะเป็นโปรโมชั่นประกันช้อปออนไลน์หมดห่วงโดนแฮกเงินทั้งบัตรบัญชีวอลเล็ตเพียง299บาทต่อปีประกันคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทประเด็นดังกล่าวนะคะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะเพราะการป้องกันบัญชีให้ปลอดภัยนั้นนับเป็นหน้าที่หลักของธนาคารการซื้อประกันดังกล่าวไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าแต่อย่างใดค่ะวิจารณ์สนั่นนะคะธนาคารดังออกประกันภัยป้องกันเงินในบัญชีโดนแฮกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ